ตัวนี้มั่งพี่น้องตัวนี้ก็คือของชายชนชายชนใหญ่มากมายตัวนี้เพิ่นจะเริ่มงามแล้วพี่น้องจ๋าเริ่มงามแล้วเริ่มงามแล้วนะคะชายชนตัวนี้เขาจะไม่กัดสีตัวมันจะมีสีแดงผสมออกมานิดๆ นี่สีแดงออกผสมมานิดๆ นะคะนี่เขาจะไม่กัดสีนะตัวนี้เริ่มงามแล้วนะคะเริ่มงามแล้วนี่เห็นบ่เริ่มงามแล้วพี่น้องจ๋าสวยนะคะนี่ราคาตัวนี้ก็จะไม่แพงนะคะพ่อจับต้องได้พี่น้องตาพี่น้องจ๋าพ่อจับจ้องได้จับต้องได้นะคะเริ่มงามกำลังงามพี่น้องจ๋ากำลังได้เพิ่นมาตั้งแต่เพิ่นได้2 3ใบเนาะแต่ตัวนี้เพิ่นก็ออกมาได้หลายแล้วได้5 6ใบแล้วนะคะตอนนี้เป็นบอนสีของชายชนพันมาอนะคะเราเลี้ยงตัวที่กัดสีไม่ได้เราก็เลี้ยงตัวที่ไม่กัดสีก็ได้นะคะก็สวยเหมือนกันนะคะนี่ตัวที่มันกัดสีพวกกันยังราคาพวกกันยังแพงอยู่นะพี่น้องเฮาก็บ่เลี้ยงแล้วเนาะตัวไหนตัวใดเพิ่นราคาสูงเนาะเฮาก็บ่ทันเลี้ยงเนาะเฮาก็เอาตัวเพิ่นบ่ทันกัดสีนี่ล่ะมาเลี้ยงซะก่อนฮักทุกต้นพี่น้องฮักทุกต้นต้นไม้ทุกต้นที่มาเลี้ยงที่มาเบิ่งนะคะฮักแล้วก็ดูแลเพิ่นทุกต้นเลยนะคะสวยก็พยายามดูแลเขาให้เขางามตัวก็มีอยู่พี่น้องมีอยู่ตัวเพิ่นกัดสีได้มาใหม่อยู่นะคะแต่ต้นเขายังเล็กอยู่นี่เห็นไหมนี่ตัวที่เพิ่นกัดสีนะคะนี่เห็นบ่บอนสีชายชนต้นเขายังเล็กอยู่เลยนี่เห็นไหมนี่ต้นเขายังเล็กอยู่กลับมาเบิ่งต้นเก่าเนาะพี่น้องต้นเขายังเล็กอยู่เลยตัวนั้นน่ะสวยเพื่อนๆจ๋าสวยเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมค่อยปลูกค่อยสะสมกันไปเนาะพี่น้องจ๋าได้มาที่ละอย่าง2อย่างนะคะก็หาไปเรื่อยๆแล้วก็ได้มาใหม่ไปเรื่อยๆได้มาแล้วก็มาเลี้ยงมาทนุถนอมเพิ่นบำรุงเพิ่นให้เพิ่นใหญ่ให้เพิ่นงามคือกันกับต้นนี้ได้มาที่แรกก็ขึ้นอยู่ประมาณ 2-3 ใบนะคะเดี๋ยวนี้เพิ่นก็ได้หลายใบแล้วเพิ่นก็เริ่มงามแล้วเพิ่นก็เริ่มงามแล้วนะคะนี่เห็นบ่เพิ่นได้หลาย5 6ใบแล้วนะนี่ได้5 6ใบแล้วก็ดีใจพี่น้องดีใจที่เพิ่นงามขึ้นนะคะเห็นเพิ่นเห็นเพิ่นงามก็ม่วนก็ดีใจนะคะนี่นั่งแย่งซะแล้วยามมื้อเช้ายามมื้อแลงก็มานั่งแย่งซะแล้วเพิ่นอยู่หน้าบ้านนะคะอยู่หน้าบ้านตอนเช้าก็ได้ถ้วยกาแฟก็มานั่งจิบแล้วก็พูดกับต้นไม้ไปคือกันก็คนพี่บาทนะพี่น้องจ๋าบอกกับต้นไม้พะนะบอกกับต้นไม้กับปิ่นเพิ่นว่าเขาว่าให้หาลังเถือคือพี่บาทว่าซั่นเพิ่นว่าบอกกับต้นไม้กับปิ่นซั่นล้านก็ว่าให้ล้านก็มาว่าให้ว่าแม่
ว่ากับไผว่ากับต้นใหม่กันนะหวยกันนะเป็นบาตีแต่มีความสุขนะพี่น้องจ๋าเห็นต้นใหม่ที่เฮาปลูกเพิ่นใหญ่เพิ่นงามแล้วก็มีความสุขนะคะมีความสุขแม้จะมีคนทวงว่าเป็นบาปก็ตามมีคนทวงว่าเป็นบาปนั่งรอกับต้นใหม่นะก็เป็นตะหยักหัวนะพี่น้องเป็นยังเพิ่นก็มักให้คนรูปคนค่ําเพิ่นมักให้คนเว้าเพิ่นคือกันนะคะต้นใหม่เพิ่นก็มีชีวิตชีวาของเพิ่นนะคะเวลาเฮาจับเฮาบายเพิ่นคือดีจังซี่เพิ่นก็จะรู้สึกว่าเพิ่นจะงามไว้นะงามไว้งามไว้ถ้าเฮาจับเฮาบายเพิ่นดุๆนะคะนี่เพิ่นก็จะใหญ่ของเพิ่นคือกันกับเพิ่นนี่รับรู้ในสิ่งที่เฮาเว้ากับเพิ่นจังซั่นล่ะก็ดีใจพี่น้องดีใจนะคะตัวนี้เป็นบอนสีอินหอพี่น้องตัวนี้เป็นอีเหนาเฮงอีเหนากระถางตัวนี้สวยมากงามมากเพื่อนๆจ้าตัวนี้ก็คืออีเหนานะคะกระถางนี่งามกว่าหมูพี่น้องนี่สวยกระถางตัวนี้เพิ่นจะแตกกอได้ดีนะมันแตกกอได้ดีกว่าอันอื่นสวยค่ะเพื่อนๆสวยมากยังไงไหนดูเปลี่ยนมุมหน่อยเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมนะคะนี่เห็นไหมเห็นบ่พี่น้องหลังจากเปลี่ยนกระถางเพิ่นนาคานี่ได้เปลี่ยนกระถางเพิ่นออกใส่ผสมดินใส่ใหม่ผสมดินใส่ใหม่แล้วตัวนี้เพิ่นก็จะงามประมาณนี้นาคานี่ส่วนอันอื่นๆก็ทยอยกันขึ้นมาเรื่อยๆพี่น้องจ๋าทยอยกันขึ้นมาเรื่อยๆบางอันก็มีกระถางบางอันก็ยังทันได้มีกระถางนะคะเพิ่นก็ทยอยขึ้นทยอยขึ้นเดี๋ยวจะทยอยผสมขี้ดินใส่ผสมดินใส่กระถางเพิ่นใหม่แล้วก็เปลี่ยนกระถางเพิ่นออกนะคะบำรุงเพิ่นขึ้นใหม่ให้เพิ่นขึ้นใหม่เนาะพี่น้องจ้านี่สวยตัวนี้สวยตัวนี้ใส่กระถางใหญ่เลยเอาเพิ่นใส่กระถางใหญ่เลยอันนี้เป็นบอนสีอีหนาวนะคะเพื่อนๆนี่สวยมากงามงามพี่น้องงามงามในสไตล์ของเพิ่นในรูปแบบของเพิ่นนะคะบอนสีแต่ละอย่างเพิ่นก็จะงามในรูปแบบของไผของมันนะคะสวยเขาจะสวยแตกต่างกันไปคือกันกับบอนสีตัวนี้เป็นของอีเหนาเพิ่นก็จะมีสีขาวผสมเขียวมีสีขาวผสมสีเขียวเพิ่นก็จะเด่นในตัวของเพิ่นนะคะนี้ก็
็งามในรูปแบบของเพิ่นเนาะพี่น้องจ้านี่สวยสวยเบิดทุกอย่างแหละว่าน้ำคนปลูกเนาะคนปลูกก็สวยเมื่อทุกอย่างมาแต่เห็นพันใหญ่เห็นพันงามก็มีความสุขเนาะพี่น้องจ้าปลูกต้นใหม่ดูแลต้นใหม่บำรุงให้ชีวิตชีวากับเพิ่นเจ้าของก็มีชีวิตชีวาคือกันนะคะปลูกต้นไม้บำบัดโรคได้ด้วยนะคะเพื่อนๆเบิ่งต้นใหม่ดูแลต้นใหม่เพิ่นก็สามารถบำบัดโรคไข้ไข้เจ็บที่เฮาเป็นได้นะคะเป็นตัวยาอีกชนิดหนึ่งที่รักษาแล้วก็บำบัดโรคที่เฮาเป็นนะคะเพื่อนๆแต่เห็นเพิ่นใหญ่เห็นเพิ่นงามก็ม่วนพี่น้องจ้าก็ดีใจแล้วก็มีแห้งใจน้ำพองมีความสุขจ้ะมีความสุขที่ได้อยู่กับต้นใหม่นะคะเพื่อนๆก็จะทยอยหาต้นใหม่ใหม่ๆแปลกๆลงมาให้พี่น้องเบิ่งลงมาให้พี่น้องได้รับชมรับน้ำกันนะคะเพื่อนๆถ้าเห็นต้นใหม่ใดไปทางใดก็เห็นต้นใหม่อันใดแปลกๆงามๆก็จะพยายามเอามาให้พี่น้องได้รับชมน้ำกันนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่มีให้บ้านสวนสุทธิชามาโดยตลอดนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ